ท่านต่อไปนะครับพลตำรวจโทอํานวยนิมโนด้านกระบวนการยุติธรรมเชิญนะกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมพลตำรวจโทอํานวยนิมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมขออนุญาตท่านประธานใช้ PowerPoint ประกอบการชี้แจงครับครับก็คงใช้เวลาไม่มากแต่บางเรื่องคงต้องอธิบายในเชิงลึกประกอบเล็กน้อยเพื่อทำความเข้าใจนะครับด้วยสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา258ของอาจารย์บวรศักดิ์เมื่อสักครู่ข้อคอควายด้านกฎหมายของผมงองูด้านกระบวนการยุติธรรมถูกกำหนดให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยทั้งกระบวนการไม่เพียงแค่กำหนดให้ปฏิรูปครับมีโจทย์มาให้4อนุนั้นแปลว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นำปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้มาเขียนไว้เป็นโจทย์คณะปฏิรูปประเทศด้านต่างๆของผมด้านกระบวนการยุติธรรมจะต้องไปเขียนแผนตอบโจทย์เหล่านั้นท่านสมาชิกที่เคารพครับถ้าเราตอบโจทย์เหล่านั้นได้ทะลุตรงทุกคำตอบผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมไทยจะทันสมัยจะสร้างความเป็นธรรมสร้างความยุติธรรมได้มากที่สุดในโลกกล้าพูดครับขณะนี้คณะนี้ได้ถอดแบบเขียนแผนเหล่านี้เสร็จมานำเสนอในสภาอย่างนี้ครับถามว่า10คนนั้นจะเก่งกาจมาจากไหนฮะเรานำความเห็นเรานำผลการศึกษาของสภาสปช.ของสภาสปท.ไปรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเมื่อวานนี้ผมไปรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการและไปร่วมเสวนาด้วยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหล่านี้ก็มาตอบโจทย์ครับขณะนี้โจทย์นี้ถูกตอบเป็น10ประเด็นด้วยกันผมขออนุญาตนำเรียนเป็นลำดับบางเรื่องผมอาจจะเสนอแค่หัวข้อนะครับเพราะมีความชัดเจนอยู่ในเอกสารแล้ว10ด้านที่ทำการปฏิรูปประเทศใน10ประเด็นขออนุญาตไปที่รัฐธรรมนูญอีกนิดนึงครับท่านผมให้ดูเฉพาะอนุ1อนุเดียวนะครับในอนุ1เนี่ยก็บอกไว้ว่าจะต้องนี่คือโจทย์นะครับจะต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเกิดความล่าช้าครับความล่าช้าเป็นบ่อเกิดของความไม่เป็นธรรมแจ้งความแล้วมันหายไปไหนบางทีคู่กรณีตายไปแล้วคดียังไม่เสร็จไปฟ้องกันใหม่ในชาติหน้าจะต้องสร้างกลไกให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ถึงขนาดเข้าไม่ได้เลยหรือเข้าได้ไม่สะดวกจะต้องลดความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมแล้วยังมีความเหลื่อมล้ำอีกทำไมคนนั้นได้รับการปล่อยชั่วคราวทำไมอีกคนนึงไม่รับการปล่อยชั่วคราวนะครับนี่แค่อนุหนึ่งแล้วในทั้ง4อนุเนี่ยลงลึกไปถึงขนาดสั่งในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ว่าต้องปฏิรูปด้วยงั้นผมยืนยันครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นำปัญหาของประเทศนี้มาเขียนไว้ทั้งหมดแล้วเราเพียงแต่ตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได้ครับในประเด็นที่1ครับก็คือตอบโจทย์ข้อแรกแหละครับเรื่องความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมงั้นกิจกรรมแรกก็คือจะต้องกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอนให้มีความชัดเจนเมื่อมีแผนก็ต้องมีกิจกรรมที่ไปทำเพื่อให้มันรู้แผนครับกิจกรรมที่ไปทำออกกฎหมายครับ
ออกกฎหมายให้ทุกองค์กรในกระบวนการยุติธรรมไปกำหนดกรอบระยะเวลาแต่ละขั้นตอนไปถึงไหนแล้วกรอบนี้ไม่ใช่กำหนดเสร็จแล้วเก็บไว้ในดินชักจะต้องมีกระบวนการที่แจ้งให้สาธารณชาติและจะต้องให้ประชาชนเข้าถึงรู้ความคืบหน้าของทุกขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นอัยการไม่ว่าจะเป็นศาลเป็นราชทัณฑ์ DSIกระบวนการยุติธรรมผมมากแม้กระทั่งองค์กรอิสระซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นธรรมในสังคมจะต้องสร้างระบบที่จะแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบหรือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นนะครับในหัวข้อที่2ครับหัวข้อที่2ก็จะตอบในเรื่องของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็เป็นโจทย์ในรัฐธรรมนูญอนุหนึ่งเมื่อสักครู่ครับงั้นคำพูดที่ว่าคนจนไม่มีโอกาสที่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมบางเรื่องแต่จะต้องจ้างทนายไปฟ้องแค่นี้ก็ท้อแล้วครับบางเรื่องไปฟ้องทางแพ่งต้องไปวางเงินกับศาลก็เงินตัวเองก็ไม่มีกำลังจะไปฟ้องเรียกจากเขาแล้วเอาที่ไหนไปปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่จะกีดกันไม่ให้คนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมจริงครับเราอาจจะลดความเหลื่อมล้ำให้เท่ากันไม่ได้ขจัดความเหลื่อมล้ำความแตกต่างให้เท่ากันไม่ได้จริงอยู่ครับแต่เราต้องพยายามลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำให้น้อยที่สุดครับกิจกรรมผมยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นจัดให้มีทนายความประจำสถานีตำรวจก้าวแรกที่เหยียบบันไดโรงพักไม่ว่าจะยากดีมีจนมีผู้ช่วยด้านกฎหมายแล้วมีที่ปรึกษากฎหมายแล้วเดินขึ้นไปโรงพักมีทนายนั่งอยู่ประจำสถานีจะไปทางไหนดีพบทนายก่อนคนรวยเอาทนายมาจากบ้านนั่งรถมาด้วยกันคุยกันมาในรถไม่ว่าผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เดินขึ้นโรงพักมีที่พึ่งข้างหน้าทนายนั่งรออยู่บนโรงพักในคณะปฏิรูปนายกสภาทนายมาเป็นกรรมการอยู่ด้วยก็ต้องไปขับเคลื่อนกับสภาทนายขึ้นไปบนโรงพักแล้วปัญหาต่อมาครับพอมีคดีอาญาก็เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการให้แต่พอเป็นเรื่องทางแพ่งหรือเป็นแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาจะต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อตำรวจทิ้งแล้วครับคุณไปฟ้องเองต้องจ้างทนายเป็นปัญหากับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกครับจัดให้มีพนักงานอัยการเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้เสียหายได้จัดตั้งระบบเจ้าหน้าที่งานคดีเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการยื่นฟ้องยกเลิกค่าลิชาธรรมเนียมแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในทุกขั้นตอนนำระบบไกลเกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมาใช้ Restorative Justice กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เราเรียนกันมาเยอะมากเราไม่ค่อยนำมาใช้กันครับเราจะห้ามหันกันท่าเดียวครับถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีได้มากกว่านี้ครับครับกิจกรรมที่3ครับผมอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องผมใหญ่มากสร้างกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสำคัญมากครับเมื่อวานนี้ประเด็นเดียวที่ผมไปร่วมเสวนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เด็กนักศึกษาจัดผมไปทันทีครับบังเอิญผมเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้ด้วยมันเป็นหัวข้อที่โดนครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาที่นี่2ครั้งแล้วครับเรื่องความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมผมไม่ได้เชิญมานะครับเมื่อวานนี้เขาว่าอย่างนี้ครับศาลไม่ขังแล้วครับศาลไม่จำคุกศาลให้ปรับลงโทษแค่ปรับเพราะศาลเห็นว่าบุคคลนี้ไม่ควรจะจำคุกศาลเลยลงโทษแค่ปรับพอสั่งปรับพอเอาเขามาปรับเขาไม่มีเงินค่าปรับจับเขาไปขังใหม่เขาเรียกว่ากักขังแทนค่าปรับคิดวันละ500 บาทสูญเสียเสรีภาพวันละ500 บาท
ศาลไม่ขังแล้วท่านประธานเข้าใจนะครับศาลไม่ขังแล้วศาลบอกเอาไปแค่ปรับลงโทษปรับพอจะเอาไปปรับสมมติว่าปรับแสนหนึ่งซีดีสองแผ่นเขาไม่มีเงินเอาเขาไปกักขังแทนค่าปรับความเหลื่อมล้ำเกิดทันทีครับถ้าคนนั้นมีตังค์เสียค่าปรับกลับบ้านนอนดูทีวีดูบุพเพสันนิวาสได้แต่บังเอิญเขาไม่มีตังค์เสียค่าปรับเลยเอาไปขังนับไปวันละ500นี่คือความเหลื่อมล้ำที่เป็นตัวตนเลยครับเมื่อวานนี้ได้ข้อยุติครับว่าเราจะต้องคงจะต้องร่วมกับอาจารย์บวรศักดิ์ด้วยครับเราจะต้องอาจจะถึงขนาดเพิ่มโทษที่6แก้กฎหมายให้นำการบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคมทำงานบริการทางสังคมมาใช้แทนการกักขังแทนค่าปรับนักฟุตบอลเล่นฟุตบอลเก่งไปเตะเขาในบาร์ในผับจับไปขังไม่ได้ประโยชน์ครับให้มาสอนฟุตบอลได้50ชั่วโมง100ชั่วโมงขับเมาแล้วขับให้ไปรณรงค์เมาไม่ขับให้ไปเป็นผู้ช่วยสอบใบขับขี่เอากันตรงกันข้ามเลยครับติดยารณรงค์เรื่องยาเสพติดทำไปพันอย่างนี้สอนตัวเองด้วยได้ประโยชน์กับสังคมด้วยทิ้งขยะเอาไปกวาดขยะสักเดือนนึงจีนยังทำเลยครับกวาดที่น่าจะดูหลัดเทียนอันเหมยทำไมเราไม่ทำนะครับถ้าเรานำโทษนี้มาแทนความยากจนแล้วต้องไปติดคุกต้องไปถูกขังเอามาทำประโยชน์สาธารณะจะใส่เป็นโทษที่6ปัจจุบันมันมีอยู่ในวิทยาแต่ไปเขียนกั๊กไว้อีกว่าเมื่อผู้ถูกลงโทษยื่นคำร้องเขาไม่มีเงินจ้างทนายครับเขารับสาภาพพอถูกปรับไม่มีเงินค่าปรับเขาก็ถูกขังเลยเขาไม่รู้เรื่องครับก็เลยมีคนถูกขังพันอย่างนี้อยู่เมื่อวานนี้ยอดหลายหมื่นครับนะครับหลายเรื่องด้วยกันผมอ่านหัวข้อคงจะพอมั้งครับการปล่อยตัวชั่วคราวครับนักศึกษาเดินมาที่นี่อาจารย์ปริญญาและหลายท่านรู้จัก 30,000 รายชื่อมายื่นกับผมการปล่อยตัวชั่วคราวทำไมเราปล่อยถึงไม่ปล่อยเราเลือกอะไรครับเราใช้อะไรตัดสินครับที่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยในการประกันตัวก็คือความเสี่ยงว่าเขาจะหนีไหมถ้าเขาไม่หนีเราปล่อยบางรายถ้าเขาไม่หนีแน่ใจว่าไม่หนีเราไม่เรียกหลักทรัพย์เลยซ้ำไปเราเชื่อว่าเขาไม่หนีดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อว่าเขาจะหนีหรือไม่หนีไม่ใช่ไปอยู่ที่ว่าเขามีเงินหรือไม่มีแต่ขณะนี้เนี่ยเราใช้การมีเงินพอไหมเชื่อในตัวเงินเชื่อในหลักทรัพย์มากกว่าความเสี่ยงในการที่จะหนีหรือไม่หนีท่านดูคดีบางเรื่องเถอะครับความผิดโดยประมาทขับรถชนคนตายโทษจำคุกไม่เกิน3ปีรับสารภาพเยียวยาชดใช้ไปมากพอสมควรแล้วพันอย่างนี้ไม่ใช่ผมจะล่วงอำนาจศาลนะครับศาลก็คงลงโทษลดกึ่งหนึ่งปีครึ่งรอลงอาญาแต่เขามีตังค์อ่ะเขาเลยประกันตัวไปเพราะเขามีเงินเยอะเรียกเท่าไหร่เขาก็ประกันได้พอประกันไปเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไม่อยู่แล้วไม่ยอมเข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วตอนนี้ก็ขับเครื่องบินเฉียวหัวเราไปเฉียวหัวเรามาไม่ยอมลงประเทศไทยในขณะที่สองผัวเมียพบซีดีสองแผ่นเอาไปขายเป็นซีดีเถื่อนถูกปรับ 100,000 บาทเพราะเราไปลอกกฎหมายต่างประเทศมาลิขสิทธิ์ปรับแพงหน่อย ไม่มีปัญญาเสียค่าปรับต้องมาขังรายวันวันละ500กว่าจะครบแสนโดนไปกี่วันครับแล้วไม่ได้ประกันตัวระหว่างคดีด้วยซ้ำไปอย่างนี้แหละครับคือความเหลื่อมล้ำที่เห็นด้วยตาครับจับต้องได้ขณะนี้เขียนแผนมีกิจกรรมปลดล็อกเหล่านี้ทั้งหมดแล้วครับครับในแผนที่4ครับเดี๋ยวหลังๆผมจะรวบเลยนะครับในแผนที่4เป็นเรื่องของกลไกในเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัดสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้กับสังคมมีอยู่หลายกิจกรรมด้วยกันครับ แต่ที่ผมจะพูดตรงนี้ก็คือ
เราจะต้องสร้างบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทางขึ้นมาให้ได้พนักงานสอบสวนเฉพาะทางพนักงานอัยการเฉพาะทางศาลเฉพาะทางเพราะอะไรครับจะให้ร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกคนเดียวทำทุกเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอาญาทั่วไปรู้มันทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกครับอาจจะรู้ทุกเรื่องแต่ไม่เชี่ยวชาญครับหมอเขามีเฉพาะทางละเอียดยิบแล้วครับเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งหมอหูก็จะแยกเป็นหูซ้ายกับหูขวาแล้วครับแต่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเรายังคนเดียวทำทุกเรื่องอาจารย์ประสานนั่งอยู่ใกล้ผมท่านก็ทราบดีครับคดีปั่นหุ้นถ้าผู้พิพากษาไม่เคยเล่นหุ้นอัยการไม่เคยรู้เรื่องหุ้นพนักงานสอบสวนก็ไม่รู้เรื่องหุ้นแล้วไปทำคดีปั่นหุ้นมันจะไปกันยังไงครับ ประเทศที่ปลอดภัยมากที่สุดในโลกนี้ผมต้องอาศัยอาจารย์บวรศักดิ์ด้วยที่จริงผมได้ไปพบท่านหลายครั้งน่าภาคภูมิใจมากครับอยู่ในเอเชียคะแนนเราครับปลอดภัยด้านอาชญากรรมมากที่สุดในโลกสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เขาตำรวจเขาเก่งเลยครับตำรวจที่เก่งที่สุดในโลกน่าจะเป็นตำรวจไทยนี่แหละครับทำคลอดก็ได้จับแมวก็ได้จับสุนัขก็ได้จับงูก็ได้ทำได้ทุกเรื่องจะยกเว้นงานในหน้าที่บอกไม่ทราบสิงคโปร์เขาไม่เก่งเท่าเราแต่ระบบเขาดีกว่าเราเขามีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งครับบังคับให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดคุณมีธุรกิจธุรกรรมอะไรคุณต้องมีระบบรปภธนาคารร้านทองโรงรับจำนำห้างสรรพสินค้าอะไรต่อมีอะไรแม้กระทั่งบ้านพักอาศัยคุณใช้ระบบสแกนนิ้วคุณใช้ระบบบัตรผ่านรักทรัพย์ในสถานไม่เกิดหมู่บ้านจัดสรรถูกบังคับว่าจะต้องมีระบบรปภ.อย่างนี้จะต้องมีเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดอย่างนี้จะต้องมีแสงสว่างเท่านี้จะต้องมีรปภ.ที่เป็นตัวบุคคลกี่ตารางเมตรต่อ1คนต้องนั่งหันหน้าไปไหนทำยังไงต้องมีระบบนี้ก่อนได้มาตรฐานก่อนถึงจะสร้างได้ดังนั้นตำรวจสิงคโปร์ไม่ต้องไปดูที่ไหนครับดูเฉพาะในถนนสตรีทคลามกับในสวนสาธารณะไม่ใช่ไปต้องดูเลอะเทอะไปถึงรับผิดชอบแม้กระทั่งแหวนมั่นที่ซ่อนไว้ใต้หมอนเช่นตำรวจไทยดังนั้นถ้าหากว่าประเทศไทยออกกฎหมายฉบับนี้ออกมาร้านทองต้องถอนตำรวจไม้หมดโรงรับจำนำธนาคารต้องถอนตำรวจออกไม้หมดตำรวจจะได้มาดูส่วนรวมนี่ตำรวจทำไมไปดูร้านทองถ้าร้านทองถูกปล้นก็ถูกต่อว่าว่าตำรวจโรงพักนี้จ่อนยานปล้นร้านทองก็เอาไปดูตรงนั้นก็ไม่ได้ดูส่วนรวมออกกฎหมายมาบังคับให้ทุกธุรกิจธุรกรรมภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแค่นี้จบครับในแผนที่5 6และ7ขอประภัยครับทั้ง5แผนนี้เป็นแผนเกี่ยวกับเรื่องงานสอบสวนซึ่งก็จะไปเกี่ยวข้องกับคณะปฏิรูปตำรวจนะครับที่กำลังรุกครับอาจารย์ชัชวาลนี่ปฏิรูปตำรวจครับไม่ทราบไปถึงไหนแล้วครับวนหรือยังครับเอาของสปทไปใช้ได้เลยครับทั้ง3เรื่องนี้ครับผมขอแนะกิจกรรมสั้นๆ นิดเดียวครับเกี่ยวกับการปฏิรูปงานสอบสวนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้สามารถรับแจ้งความได้ทั่วราชอาณาจักรคดีเช็คกำลังจะขาดอายุความตัวยังอยู่สุราษฎร์ต้องมาแจ้งที่นางเลิงที่กรุงเทพเที่ยวบินหมดแล้วเที่ยงคืนนี้ขาดวิ่งไปโรงพักสุราษฎร์สุราษฎร์รับแจ้งส่งทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้นางเลิงจบครับเป็นการบริการประชาชนได้รับความสะดวกพนักงานสอบสวนปัจจุบันนี้ท่านต้องเข้าใจนะครับเมื่อ2วันที่แล้วข่าวครับร้อยตำรวจโททำคดีระเบิดพร้อมกัน10จุดร้อยตำรวจโทศาลก็เป็นคณะต่อไปนี้พนักงานสอบสวนต้องเป็นรูปของคณะพนักงานสอบสวนต้องมีพนักงานสอบสวนอาวุโสมากำกับมาเป็นพี่เลี้ยง
ต้องเป็นทีมงานคดีสำคัญให้พนักงานอัยการเข้ามาร่วมเข้ามาร่วมอย่างเป็นระบบนะครับไม่ใช่เข้ามาเป็นครั้งคราวตอนเสือดำเข้ามาพอไม่ใช่เสือดำไม่ดังมากไม่เข้ามาต่อไปนี้จะต้องเข้ามาอย่างเป็นระบบในคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงคดีที่กระทบต่อเศรษฐกิจสังคมโดยรวมกระทบต่อขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรมอันดีของประชาชนไปเขียนขึ้นมาจะเข้ามาแบบมาร่วมเต็มๆเข้ามาให้คำแนะนำหรือเข้ามารับผิดชอบค่อยไปว่ากันในรูปกรรมการตอนลงรายละเอียดนะครับพนักงานสอบสวนผมก็เป็นตำรวจครับจริงๆในกฎหมายตำรวจก็เขียนไว้ครับต้องขอความกรุณาครับผมเอาเรื่องนี้ลงในแผนด้วยครับพนักงานสอบสวนต้องมีเงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่งในจำนวนที่มากพอที่จะอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเมื่อเทียบเคียงกันกับกระบวนการยุติธรรมอื่นผมท่องตรงนี้ตั้งแต่รับราชการจนจบครับยังไม่มีครับยังไม่ได้เพิ่มครับเขาเป็นต้นทานแห่งความยุติธรรมถ้าน้ำที่ต้นทานมีจุลินทรีย์ไม่มีทางที่จะใสสะอาดที่ปลายทานสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องตั้งศูนย์ที่ผมเน้นไปที่สำนักงานแห่งชาติมากเพราะต้นทานครับตั้งศูนย์ติดตามข้อมูลคดีอาญาเพื่อให้ประชาชนทราบนะครับ8ครับ90เดี๋ยวผมจะรวบนะครับนิติวิทยาศาสตร์ขออนุญาตพูดนิดนึงครับเพราะคุณหมอพรทิพย์ฝากมาด้วยครับเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยครับรัฐธรรมนูญในอนุ3 2หรือ3เนี่ยครับเมื่อสักครู่นะครับในข้ององงูเนี่ยบัญญัติว่าจะต้องมีองค์กรนิติวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า1ก็คือ2มากกว่า1หน่วยก็คือ2หน่วยขึ้นไปหรือมากกว่านั้นยิ่งดีเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกตอนนี้มีอยู่แค่หน่วย2หน่วยก็เถียงกันจะแย่แล้วครับดังนั้นคณะปฏิรูปประเทศก็บอกว่ามีมากหน่วยดีประชาชนจะได้มีทางเลือกแต่จะต้องทำการปฏิรูปในจุดนี้คือจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานของงานนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันคืออะไรครับตั้งแต่เก็บรักษาพยานหลักฐานต้องมาตรฐานเดียวกันเก็บรักษาไม่พอครับวิธีการจัดเก็บต้องมาตรฐานเดียวกันวิธีการตรวจพิสูจน์ต้องมาตรฐานเดียวกันตรวจพิสูจน์ได้ผลมาแล้วการทำรายงานต้องมาตรฐานเดียวกันจะมีกี่หน่วยก็ได้ครับแต่ต้องมาตรฐานเดียวกันเอาตับไตไส้พุงไปต้องบอกเจ้าของก็ก่อนไหมเอาไปแล้วต้องเอากลับมาคืนไหมหรือใส่ทิชชู่แทนได้ต้องมาตรฐานเดียวกันครับในหัวข้อที่9และ10หัวข้อที่9ก็คงจะเป็นในเชิงนามธรรมมากกว่านะครับเป็นเรื่องขององค์กรจะต้องออกมาประกาศออกมาแถลงพันธกิจต่อสาธารณะว่าต่อไปนี้องค์กรในกระบวนการยุติธรรมนั้นๆจะบริหารจัดการจะพัฒนาองค์กรอย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมได้รับความสะดวกรวดเร็วเช่นการนำการให้บริการเสร็จเด็ดขาดณจุดเดียววันสต็อปเซอร์วิสมาใช้ในหัวข้อที่10ครับการพัฒนาสู่กระบวนการยุติธรรม 4.0 จะต้องทำให้กระบวนการยุติธรรมไทยทันสมัยและต้องล้ำหน้านะครับกิจกรรมในหัวข้อนี้ก็มีอยู่หลายกิจกรรมครับผมขออนุญาตอ่านนิดนึงครับ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีแพ่งพาณิชย์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสากลและรองรับการค้าระหว่างประเทศปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันพัฒนาสถาบันอนุญาโตตุลาการของไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้และนำระบบอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมไทยสู่ 4.0 ท่านสมาชิกที่เคารพครับ แผนนี้
เมื่อผ่านไปแล้วถ้าผ่านแต่ต้องผ่านแล้วผมว่านะผ่านไปแล้วก็ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับก็คงจะ 5-6 เมษาภายใน1ปีผมว่าทุกแผนที่อยู่บนโต๊ะนี้ครับทั้ง11ด้านเนี่ยน่าจะเป็นแผนที่ดีที่สุดในโลกครับยาตัวนี้ดีแล้วครับแต่ตอนที่จะดีที่สุดคือตอนที่เอาไปใช้ครับนั่นก็คือการขับเคลื่อนการที่จะนำแผนไปขับเคลื่อนผมขอให้ขับเคลื่อนได้แค่ 80% แค่นั้นก็เป็นมรรคเป็นผลอย่างล้นหลามแล้วครับเราไม่จำเป็นต้องไปพยายามผันแผนครับขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรมแล้วคนในบ้านเมืองนี้ก็จะทราบว่าการปฏิรูปประเทศคืออะไรปฏิรูปประเทศแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองนี้ปฏิรูปประเทศแล้วประชาชนคือคนคือตัวเขาเองได้ประโยชน์อย่างไรประชาสัมพันธ์ด้วยผลที่มันออกไปครับแผนนี้บางเรื่องออกไปขับเคลื่อนได้เลยครับตัวอย่างเช่นป่านกหวีดปี๊ดพรุ่งนี้ห้ามตำรวจนำผู้ต้องหามาแถลงข่าวเพราะเขายังบอยสุดอยู่จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเขาได้กระทำผิดจะปฏิบัติกับเขาเยี่ยงผู้กระทำผิดไม่ได้พอห้ามตูมทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิ์บางเรื่องอาจจะต้องแก้กฎหมายบางเรื่องอาจจะต้องสร้างกฎหมายขึ้นใหม่อันนั้นอาจใช้เวลาซึ่งก็ต้องประสานกับทางอาจารย์บวรศักดิ์คือปฏิรูปกฎหมายบางเรื่องใช้งบประมาณบ้างบางเรื่องใช้งบประมาณมากเช่นการนำ EM เครื่องติดตามตัวอัตโนมัติมาแทนการปล่อยชั่วคราวซึ่งก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ำเหมือนกันอาจจะต้องลงทุนแต่การลงทุนในกระบวนการยุติธรรมไม่มีขาดทุนครับขอบพระคุณครับครับท่าน